สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็กำลังที่จะเตรียมเมนูสคริปต์นะของเจอ์นลตัวหนึ่งเนาะแล้วก็เราก็จะมีโมเดล AI อยู่2ตัวนะที่เป็นโมเดลแบบเสียเงินกับแบบไม่เสียเงินนะทีนี้ถ้าเป็นแบบเสียเงินเนี่ยอันนี้คือเจอมาไนแอดวานนะมันก็จะมีข้อได้เปรียบมากกว่าแบบฟรีนะแบบฟรีเนี่ย ก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะถามตอบมันได้ปกติแต่ถ้าเป็นตัวเสียตั้งเนี่ยนะเราสามารถที่จะเลือกอันนี้มันเป็นตัวฟรีให้ทดลองใช้นะตัวแรกแล้วก็ตัวสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นตัวเสียเงินนะซึ่งมันก็จะมีข้อแตกต่างนะถ้าเป็นตัวฟรีก็จะเห็นว่ามันไม่สามารถที่จะแอดไฟล์ได้เห็นไหมครับแต่ว่าสามารถที่จะใส่รูปได้นะหรือว่าใช้เสียงได้นะนี่คือตัวฟรีเนาะ <S <S> <S อ่ะโอเค แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเสียเงินเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีการแอดไฟล์เข้าไปได้นะมีการอัปโหลดอิมเมจมีการอัปโหลดไฟล์มีการแอดไฟล์า file, าจาก Google Drive เข้าไปได้อันนี้ก็จะเป็นตัวที่จ่ายรายเดือนนะซึ่งมันก็จะมีประสิทธิภาพที่มันเหนือกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ไมายนะคุณอยากใช้ถามตอบนะหรือว่าช่วยในการทำวิจัยเนี่ยคุณสามารถที่จะลงเอ RA ามาสาจุ 2, ซึ่งเป็นโมเดลล่าสุดจาก Meta ก็สามารถที่จะ ถามมันได้นะเหมือนกับผมทดลองถามเนาะก็จะได้อินฟอร์เมชันมานะเพื่อที่จะใช้ในการเขียนงานวิจัยนะครับก็จะมีทางเลือกแล้ว2อ,อย่างนะจะเป็นโมเดลแบบเสียตังหรือว่าจะเป็นโมเดลแบบฟรีที่จะต้องลงโปรแกรมนะคุณก็สามารถที่จะลงโปรแกรมแล้วก็ดาวน์โหลดลงเครื่องได้เลยนะครับอันนี้ก็คือไปที่เว็บไซต์ของโอ a ามา .com ได้เลยแล้วก็ลองดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกเนาะเพราะว่ามันมีโมเดล AI หลายตัวตอนนี้ที่ออกมาสู่ตลาดนะแต่ว่าเราก็ต้องเลือกให้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันครับว่าตัวโมเดล AI เนี่ยทั้งสองตัวเนี่ยสามารถที่จะช่วยผมเขียนงานวิจัยออกมาได้ไหม ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มเลยนะครับตอนนี้ก็คือดาวน์โหลดเมนูสคริปมาเป็นเทมเพลตของเขานะก็เทมเพลตมานั่งอ่านก่อนว่าเอ้ยเขาต้องการอะไรยังไงนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มีผู้ช่วยเนี่ยโอ้โหการเขียนสักเรื่องนึงนะมันเป็นเรื่องที่ยากมากใช้เวลานานมากแต่ว่าเนื่องจากเราว่าเรามีตัว AI m o เด l แล้วเราก็จะใช้มันช่วยในการทำงาน